ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาสิหลังก็เถอะนี่สวัสดีค่ะแต่หลังก็เถอะนี่ว่าที่คุณมันมืดไปเลยว่าแต่ตอนกลางคืนเนี่ยอ่ะได้ประมาณเนี่ยแสงโค้ดเอาโค้ดเถอะเข้ามาสิคะใส่หลังมาใส่หลังมาค่ะอันนี้เปิดเลาะลองเปิดตรงนี้ไหมสวัสดีค่ะเปิดแล้วค่ะตรงนั้นนะเปิดแล้วมันยังไม่เปิดค่ะเมื่อกี้เพิ่งเปิดสวัสดีครับอ่ะใครเข้ามาครับถ่ายได้สวัสดีค่ะแหมแล้วทำไมโค้ดนั่งแบกเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไฟเป็นใจเลยเกินเอาเถอะเข้ามาอีกก็ได้ค่ะพอแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้มาสดๆเนาะมาสดมาดึกด้วยนะครับนะวันนี้มาดึกด้วยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่หวังค่ะเป็นปากแป๊บนึงค่ะอ่ะเมื่อกี้ตั้งว่าไงนะที่เรื่องอะไรนะวิธีแก้ปัญหาเนาะว่าเวลาหลังชนฝาเนี่ยว่าเราจะทำยังไงใช่ไหมครับนะเดี๋ยวนะโอ้โหคนนี้ก็สดจริงๆนะสดมากๆเลยนะครับชอบทำอะไรแบบสดๆอย่างนี้แหละนะเพราะว่าคือถ้ามันสดแล้วอ่ะสมิก็ได้นะคะเวลามันสดแล้วอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันจริงนะมันไม่จริงคือเรียวค่ะใช่มันจะเรียวที่สุดมันจะไม่เหมือนอัดคลิปวิดีโอนะถ้าการที่เราอัดคลิปวิดีโอเนี่ยมันกี่รอบก็ได้นะครับให้มันแบบให้มันดูดีนะให้มันดูดีแต่ว่าการที่เราทำแบบเนี้ยมันดูเขาเรียกอะไรมันดูเป็นมืออาชีพกว่านะมันดูเป็นมืออาชีพกว่าแล้วก็คุณออกมาพูดเลยนะครับในสิ่งที่เรารู้นะในสิ่งที่เรารู้แล้วก็ในสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเองนะครับทุกๆคนนะครับมันมีดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเอามันออกมาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันถ้าวันนี้มาดึกมากเลยนะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปนะครับไปพักผ่อนกันนะไปนั่งสมาธิกันนะครับเนาะก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับปกติแล้วคนเราเนี่ยฮะหลายๆคนนะคนคิดว่าหลายๆคนหลายๆคนนะครับน่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับสถานการณ์ที่ว่าบีบคั้นตัวเองหรือว่าเรียกกันอีกอย่างว่าหลังชนฝานะครับหลังชนฝาคือมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางไปนะครับมันไม่มีทางออกไม่มีทางไปลักษณะจะเหมือนกับว่าเหมือนกับเรียกยังไงอะคือมันที่สุดของที่สุดแล้วนะครับสำหรับบางคนนะจะบอกว่าไงอ่ะโค้ชก็เป็นคนหนึ่งที่เคยนะเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับคือเป็นจนแบบว่าทุกใบอ่ะเป็นทุกใบเลยจนแบบว่าที่สุดแล้วอ่ะที่สุดแล้วก็คือแบบอ่ะก็ให้ทางธนาคารเขาจัดการเขาเองแล้วกันนะครับแล้วก็เอาแบบนั้นเลยนะครับก็คือที่สุดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราตัดสินใจนะมันอยู่ที่เราตัดสินใจนะครับไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพอหมดหนทางแล้วเราก็ยิ่งไปแบบไปทำร้ายตัวเองนะพอหมดหนทางแล้วเรายิ่งไปทำร้ายตัวเองไปกดตัวเองให้มันต่ำลงไปเรื่อยๆครับคือคนเราส่วนใหญ่อ่ะบางทีมันเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีใช่ไหมครับเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดความเครียดเกิดอารมณ์น้อยใจเกิดอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างจากสถานการณ์รอบๆด้านยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ด้านการเงินนะแน่นอนครับทุกคนน่าจะเคยเกิดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินไม่คงไม่มีใครหรอกครับว่านอกจากคุณเกิดมารวยเลยนะคุณอาจจะไม่มีแบบเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สำหรับใครที่มีฐานะจากยากจนหรือว่าปานกลางแน่นอนครับทุกคนต้องมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วหลายๆคนนะครับพอมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ถ้าใครบริหารดีนะครับใครบริหารดีมันก็จะแบบขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยแต่ถ้าใครที่บริหารไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็คือหลังชนฝานะครับจนคุณแบบคือไม่มีที่ไปนะไม่มีที่ไปพอไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะไม่มีที่ไปคุณก็เกิดอาการเครียดนะครับเกิดอาการเครียดเกิดอาการกังวลทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความกลัวในใจนะครับไปจนถึงขั้นบางคนคิดสั้นเลยก็มีนะครับหลายๆคนก็มีในสถานการณ์แบบนี้นะครับนะก็คลิปนี้นะครับก็ไลน์นี้นะถ้าใครเข้ามาดูนะครับแล้วยังเป็นสถานการณ์แบบนี้อยู่นะครับก็ผมมีวิธีมาแนะนำนะมีวิธีมาแนะนำให้นะครับให้คุณได้ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะครับปัญหานะให้บอกตัวเองไว้ก่อนเลยตั้ง mindset อย่างแรกเลยนะครับว่าป
ัญหาทุกปัญหามีทางแก้นะครับปัญหาทุกปัญหามีทางแก้คือปัญหามันไม่มีทางไหนที่ไม่มีทางแก้หรอกครับมันมีทางแก้คือไอ้ที่มันไม่มีทางแก้นะที่มันไม่มีทางแก้เพราะคนส่วนใหญ่ชอบบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่จริงหรอกซึ่งจริงๆจะบอกว่ามันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้แล้วมันจะเป็นไปได้แบบเรียกอะไรแบบง่ายๆอ่ะแบบเหลือเชื่อมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายๆคนนะครับกับหลายๆคนนะครับเนาะอย่างอันนี้ก็เดี๋ยวนะอ้อนะครับจริงๆต้องให้เครดิตพี่ตูนเลยนะสำหรับวันนี้นะให้เครดิตพี่ตูนแล้วเพราะพี่ตูนเขาก็ให้หัวข้อมานะครับให้หัวข้อมาแล้วโค้ชก็ออกมาพูดนะครับพอโค้ชก็มองว่าเอ้ยหลายๆคนน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับหลายๆคนน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคือหลังชนฝาแล้วว่ามันไม่มีทางออกมันไม่มีทางไปอ่ะแล้วเราจะทำอย่างไรดีนะครับเราจะทำอย่างไรดีนะครับอ่ะพี่ตูนมาแล้วนะนะครับวิธีแก้นะวิธีแก้นะครับเอาวิธีแก้เลยไหมคือจริงๆจะบอกว่าสิ่งเนี้ยคือเราก็เคยเกิดแล้วจะบอกว่าทุกคนเราเคยเกิดกับเราเหมือนกันเขาเรียกว่าแต่ละคนน่ะก็คือไม่มีใครหรอกค่ะที่แบบไม่เจอปัญหาหรือว่าไม่มีใครหรอกนะที่แบบว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบพอเวลาที่เราเจอสถานการณ์อะไรที่มันบีบคั้นจิตใจอะไรเงี้ยเชื่อว่าถ้าเกิดบางคนอ่ะถ้าไม่เป็นเรื่องเงินก็ต้องเป็นเรื่องสามีนะมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ปัญหาใช่ไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องลูกครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะการงานหรือว่าเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะจ้ะนั่นเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าอย่างพี่ตูนเนี่ยจะก็จะยกตัวอย่างกรณีที่แบบว่าคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรแบบนี้เนาะคือส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเรื่องเงินนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเงินแต่ว่าวิธีแก้นะอย่างวิธีแก้เลยนะครับวิธีแรกง่ายๆนะครับวิธีแก้จริงๆให้วิธีแก้มา3ข้อนะนะครับให้วิธีแก้มา3ข้อก็เดี๋ยววิธีแก้อันนี้ไปลองใช้ดูนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยแนะนำให้คุณหาวิธีคือหาทางรอดพูดง่ายๆคือหาทางรอดหาทางรอดในที่นี้หมายถึงว่าคุณลองมองดูอย่างสมมติว่าคุณทำงานบริษัทแล้วตัวอย่างคุณทำงานบริษัทอย่างเงี้ยนะครับพอคุณทำงานบริษัทแล้วเนี่ยนะครับเงินเดือนมันก็ตายตัวถูกไหมครับเงินเดือนตายตัวเงินเดือนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะและแต่ว่ารายจ่ายคุณเพิ่มขึ้นรายจ่ายคุณเพิ่มขึ้นรายจ่ายคุณเพิ่มแล้วคุณจะทำไงครับคุณก็ต้องหารายได้เพิ่มขึ้นแล้วหาการหารายได้เพิ่มขึ้นคุณทำอะไรล่ะออกไปขายของตลาดนัดเหรอก็โอเคนะก็ดีนะครับหรือว่าคุณจะขายสินค้าออนไลน์ก็ได้ครับซึ่งตอนนี้สินค้าออนไลน์ก็นะเขาขายกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีสินค้าให้คุณเลือกขายแบบหลากหลายนะครับแล้วไม่ต้องกลัวด้วยนะครับว่าคุณจะขายไม่ได้บอกได้เลยสินค้าออนไลน์คุณสามารถขายได้แบบสบายอ่ะจริงๆเพราะว่าปริมาณคนนะครับปริมาณคนที่ซื้อสินค้ากับเรามันเยอะมากๆนะไม่ใช่น้อยนะมันเยอะนะครับเท่าไหร่อ่ะ700ล้านคนมั้งทั่วโลกใช่ไหมคือเหมือนแบบเวลาถือ2ล้านคนค่ะเวลาเราหาแบบนี้ค่ะพี่อย่างที่เบ้พูดนะคะก็คือเราต้องแบบมองหาทางรอดใช่ไหมใช่ต้องหาทางรอดก่อนนะครับและทางรอดของเราก็แบบว่าคือมันต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่าได้ยินชัดไหมคะมันท่ามใจดำๆอย่างนี้ได้ยินอยู่นะครับก็คือเราต้องหาอะไรทำนะครับเราต้องลองหาอะไรทำนะครับเพื่อให้ตัวเองนะครับไม่ได้หยุดอยู่กับที่ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับคุณต้องตัดสินใจอันเนี้ยข้อนี้นะข้อแรกจริงๆอยากจะให้สั่งกับตัวเองเลยนะว่าคุณต้องตัดสินใจกับตัวเองเลยนะตัดสินใจกับสิ่งที่คุณเลือกนะครับคุณต้องตัดสินใจนะครับว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตคุณนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยหลังเชิญสายไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่ใช่มันมีวิธีการนะครับอย่างถามว่าคุณขายของออนไลน์ขายของออนไลน์จำเป็นคุณต้องมีทุนไหมครับไม่จำเป็นเลยครับนะสมัยนี้ไม่จำเป็นนะครับว่าคุณต้องมีทุนนะอย่างโค้ชเอพี่ตูนอย่างเงี้ยถามว่าสินค้าหลายๆตัวที่เราขายเนี่ยเราใช้ทุนไหมแทบจะไม่ได้ใช้เลยบอกได้จริงนะครับบอกตรงๆจริงว่าแทบจะไม่ได้ใช้ทุนเลยนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวเองที่เราใช้ทุนบางตัวเราไม่ได้ใช้ทุนเลยแต่เราสามารถทำให้ตัวเองแบบค่อยๆขยับขึ้นมาได้นะครับค่อยๆขยับขึ้นมาได้นะครับแล้วมันก็มีรายได้เข้ามาทุกวันนะครับ
ซึ่งนะวิธีแรกเนี่ยคือวิธีง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆก่อนเลยคือหาทางรอดให้กับตัวเองนี่แหละนะครับนะแล้วก็มาวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองคือวิธีเนี้ยนะครับคุณจะต้องแบบตั้งสตินะครับตั้งสตินะครับแล้วก็ตั้งสติกับตัวเองนะตั้งสติกับตัวเองก่อนว่าจะลงมือทำอะไรนะครับจะทำอะไรจะทำอย่างไรนะครับจะทำอะไรจะทำอย่างไรนะนะคุณต้องมีสติกับตัวเองนะครับแล้วก็หาวิธีการนะครับหาวิธีการทำนะครับว่าเฮ้ยสมมติคุณขายสินค้าออนไลน์เฮ้ยขายตัวเนี้ยตัวเดียวพอไหมไม่พอเพิ่มเป็นสองเพิ่มเป็นสามเพิ่มเป็นสี่หาสินค้าที่แบบว่าหนึ่งคุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะอันนี้แนะนำสำหรับคนไม่มีทุนเลยนะหนึ่งคุณหาสินค้าที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วคุณไปสมัครเป็นตัวแทนขายกับเขาอะแล้วคุณหน้าที่ของคุณคือใช่กำไรคุณอาจจะได้น้อยอ่ะพูดตรงกำไรคุณอาจจะได้น้อยแต่คุณเราคิดเองว่าถ้าคุณมีสินค้าอยู่5ตัวกำไรคุณจะเพิ่มขึ้นไหมล่ะกับคุณมีสินค้า1ตัวนะครับคุณก็เป็นตัวแทนไม่สต็อกเหมือนกันแต่กำไรคุณนิดเดียวเองแต่คุณเป็นตัวแทนไม่สต็อกสินค้า5ตัวเนี้ยกำไรมันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับนะแล้วพอถึงระดับหนึ่งตัวไหนเมื่อคุณมี5ตัวเฮ้ยตัวนี้ขายดีสุดคุณก็จับตัวนี้เป็นหลักคุณก็จับตัวนี้เป็นหลักเพราะคุณจับตัวนี้ได้เป็นหลักนะคือเราให้เราพยายามจับนะคะว่าเอ้ยเราขายตัวไหนแล้วมันแบบว่าเฮ้ยขายตัวนี้แล้วมันไปได้อ่ะสินค้าตัวนี้ไปได้อะไรเงี้ยหรือว่าเอามาควบคู่กันมันก็เป็นคนก็ยังช่วยพยุงแบบฐานะเราขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะพอคุณจับสินค้าตัวนี้เป็นตัวหลักได้เสร็จพอเป็นตัวหลักได้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทำอะไรครับพอจับสินค้าเป็นตัวหลักได้สิ่งที่เราทำต่อไปก็คืออันเนี้ยพอมีทุนแล้วคุณก็ลงทุนเพิ่มให้คุณได้กำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเทคนิคมันเป็นเทคนิคการขายออนไลน์ด้วยอ่ะบอกให้ได้เลยเนี่ยนะวันนี้ให้เทคนิคการขายออนไลน์ร่วมไปด้วยแล้วกันนะครับนะกับทางรอดนะครับนะมีสติกับตัวเองเห็นป่ะว่าคุณก็ลงมือทำนะครับอันข้อที่สองไปข้อที่สามนะครับข้อที่สามเนาะวันนี้มาดิบอาจจะไม่ยาวนะครับคิดสั้นๆนะครับแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ประโยชน์นะครับหลายๆคนน่าจะได้ประโยชน์นะครับข้อที่สามเลยสมมติค่ะอันนี้อยู่ที่ตัวคุณเองเลยนะครับข้อที่สามอันนี้อยู่ที่ตัวคุณเองเลยนะคุณต้องเปลี่ยนความคิดนะครับข้อที่สามคือคุณต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดในที่นี้เปลี่ยนยังไงครับจากสมมติว่าคือเปลี่ยนความคิดนะปัญหาที่มันเกิดกับคุณเนี่ยนะครับปัญหามันคืออะไรให้คุณวางมันไว้นะครับอย่าเอามันมาเก็บอย่าเอามันมาจำอย่าเอามันมาผูกติดกับตัวเองนะครับบอกให้ขอวางไว้ก่อนสักพักนึงขอวางไว้สัก5เดือนอะไร6เดือนวางไว้ก่อนนะครับวางไว้แล้วคุณก็จัดการตัวคุณเองนะครับพัฒนาตัวเองนะครับสร้างตัวเองนะครับสร้างตัวเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับทำตัวเองสร้างตัวเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับนะเนี่ยข้อที่3นะครับนะสร้างตัวเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดก็เหมือนกับว่าเวลาให้เราวางปัญหาไว้ก่อนเพราะว่าคนเราอ่ะเวลาที่เราโฟกัสอะไรใช่ไหมคะสิ่งนั้นมันจะยิ่งขยายออกไปอะค่ะสมมติให้เราแบบโฟกัสสิ่งที่เราอยากได้จริงๆดีกว่าคืออะไรที่ไม่อยากได้ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องอย่าเพิ่งไปนึกถึงอย่าเพิ่งไปคิดเลยเพราะว่ายิ่งคิด1ทางออกไม่เจอ2มันจะทำให้เราแบบว่ายิ่งไปดึงดูดมันมาไอสิ่งพวกที่มันเป็นแบบว่าเช่นสมมติเราสมมติตอนวันเนี้ยนะวันเนี้ยคือเฮ้ยเงินไม่พอใช้เราไม่มีเงินแล้วพอเราคิดไปหรือว่าเจ้าหนี้มาทวงหนี้อ่ะพอเราคิดไปโอ๊ยเขามาทวงอีกแล้วเฮ้ยเงินฉันไม่พออีกแล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดไปลองไปสังเกตตัวเองนะคะพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะวนกลับมาเป็นอย่างเงี้ยวนเป็นวัฏจักรในชีวิตของเราแบบเนี้ยโดยที่มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดนะคะว่าเอาปัญหานี้วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้เรามีสติกับตัวเองอ่ะแล้วก็พยายามวางใจให้มันถูกที่ก็ตรงที่ว่าเอาใจเราอะไปอยู่กับสิ่งที่เราแบบมีความสุขก่อนคือพยายามสร้างเขาเรียกว่าสร้างอะไรครับแม่สร้างความรู้สึกให้กับตัวเองสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้กับตัวเองก็คือจะบอกว่าไงอะอย่างบางคนอะบางคนสมมติว่าวางไม่ได้เนาะเขาเรียกอะไรอย่างคุณถ้าคุณมีความเครียดอะคุณลองหาวิธีแก้ความเครียดของคุณด้วยการทำอะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่งที่มันแบบเขาเรียกอะไรลองมองว่าสิ่งไหนที่มันทำให้เราแบบว่ายิ้มได้สิ่งไหนทำให้เราแบบลืมปัญหาได้เพราะว่าให้มอง
องเลยว่าอย่างปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาแบบแค่ชั่วคราวอะค่ะแต่บางคนโอ้โหแบบคิดเอาเป็นเอาตายเลยนะว่าเฮ้ยฉันจะหาเงินยังไงฉันจะแก้ยังไงยิ่งคุณหาวิธีการแบบนี้นะแล้วคุณไม่ลงมือทำนะมันจะไม่เกิดเขาเรียกว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะนอกจากการคิดซ้ำๆวนไปวนมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้เป็นวัฏจักรชีวิตของตัวเราคือมันจะเป็นอะไรที่คุณอยู่แบบเหมือนแรกเขาเรียกอะไรเหมือนคุณอยู่ที่เดิมอะเหมือนคุณอยู่ที่เดิมอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองว่ายน้ำวนอยู่ในอ่างนะคะอยู่ในอะไรของตัวเองเนี่ยนะจนสุดท้ายแล้วคุณก็แบบหลังชนฝามันไปไม่ถูกแล้วอะแต่ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมานะครับบอกว่าของจริงก็คือเขาจะบอกว่าถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักสิ่งสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับมันก็จะไม่เกิดเขาเรียกอะไรมันก็จะไม่เกิดแอคชั่นที่มันดีให้กับตัวเองได้นะครับบางคนเชื่อไหมบางคนนะบางคนเครียดมากนะครับแต่เขาหาทางออกด้วยการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะไปรับบรรยากาศไปรับธรรมชาตินะครับไปผ่อนคลายนะให้อารมณ์แบบมองนู่นมองนี่ให้มันผ่อนคลายนะครับแล้วสมองเขาโล่งเสร็จปุ๊บเขาจะสามารถคิดได้คิดเฮ้ยอันเนี้ยปิ๊งไอเดียปิ๊งเรื่องเนี้ยปิ๊งเรื่องเนี้ยปิ๊งเรื่องเนี้ยแล้วทำเรื่องเนี้ยทำอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยเออนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับเนาะทำไมวันนี้ไม่มีใครคอมเมนต์โพสเลยแปลกใจมากเลยนะเนี่ยฮะนะวันนี้ครูหลายคนไลค์แล้วก็เพื่อนหลายคนไม่เป็นไรนะครับก็คลิปนี้นะโพสมั่นใจว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาดูย้อนหลังอยู่แล้วอ่ะมีคนคอมเมนต์และน่ารักด้วยคนนี้น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่ขวัญก็คือคนเราอ่ะมันเขาเรียกยังไงล่ะครับถ้าคุณไม่รู้จักที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนชีวิตตัวเองอยู่กับที่เดิมๆถามว่าเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นกับโฟนและกับพี่ตูนก็คือเราหลังชนฝาจริงๆนะครับเราหลังชนฝาแต่เราเปลี่ยนที่จะอยู่ตรงเนี้ยเราลุกขึ้นปุ๊บแล้วเราออกไปเลยนะครับเราลุกขึ้นแล้วเราขับแล้วเรากระโดดไปทำสิ่งใหม่อะค่ะคือใช่เรากระโดดขึ้นรถแล้วเราออกกันเลย2คนนะครับเก็บเสื้อผ้าติดกระเป๋าไปโยนใส่รถแล้วเราก็ไปเลยโดยที่ถามว่าได้บอกใครไหมจริงๆก็ไม่ได้บอกใครนะบอกคือนึกจะไปมันก็ไปเลยเรียกว่าเราโฟกัสที่เราไม่โฟกัสที่ปัญหาใช่เราไม่ได้โฟกัสที่ปัญหาแต่ว่าเราไปโฟกัสที่เขาเรียกอะไรเรามั่นใจว่าเวลาเราไปเนี่ยเราไปแล้วก็เราใส่ไมค์เซ็ตเลยกูไปเพื่อรอดไปเพื่อสำเร็จไปเพิ่มรายได้กับตัวเองไปเพื่อพัฒนาตัวเองคือมันใส่ mindset ที่แบบว่าบวกอย่างเดียวครับบวกขึ้นไปพอบวกขึ้นไปแล้วแบบมันทำแล้วมัน active แล้วมัน action พอไปปุ๊บ active action นาทีเสร็จปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีก็แบบพึ่งคือแล้วมันไม่ได้ขึ้นแบบค่อยๆขึ้นอย่างนี้นะคือมันขึ้นแบบมันอัพขึ้นใหม่เนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราแบบเจอสถานการณ์อะไรที่มันบีบคั้นจิตใจเรานะคะแบบว่าเฮ้ยเป็นทุกข์เหลือเกินเครียดเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินให้เราอะรู้สึกไปเลยว่าเหมือนแบบคือพยายามอย่าไปตกหลุมพรางพวกสิ่งต่างๆพวกนี้ที่มันเข้ามาในชีวิตเรามันเป็นบททดสอบแล้วก็เป็นเหมือนแบบหลุมพรางดูซิว่าเฮ้ยเราจะรับแก้ปัญหากับสิ่งนี้ได้ไหมถ้ามีคนมาว่าเรามาด่าเรามาลินทาเราจะแก้ปัญหากับสิ่งนี้ได้ไหมถ้าเราแก้ได้เราก็ผ่านขึ้นไปอีกระดับนึงแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้เราตกหลุมพรางความคิดลบคนอื่นเขาลบมาเราลบตามคนอื่นเขาพูดไม่ดีมาเราด่าเขากลับแบบนี้ค่ะมันก็ยิ่งเป็นการที่เราตกหลุมลงไปและแทนที่เราจะฉุดตัวเองขึ้นมากลายเป็นว่าเรายิ่งจมดิ่งลงไปนะคะและพี่ตูนบอกเลยโดยเฉพาะคนที่เรียนกฎแรงดึงดูดนะคะถ้าคุณให้ปล่อยให้ตัวเองมีอารมณ์ที่แบบว่าลบนะคิดลบกับคนอื่นใส่ไฟมั่งนินทาเขามั่งอะไรนะคะถ้าคุณมีอารมณ์พวกนี้นะพี่ตูนบอกเลยคุณจะได้รับกลับคืนเป็น10 เท่าเลยไอ้ความคิดลบพวกนี้นะคะเหมือนกับบางคนนะครับบางคนทำงานบริษัทนะนี่ก็ทำบริษัทแต่เลยเอาชีวิตแม่บ้านไม่ใช่ก็ให้เห็นภาพไงชีวิตออฟฟิศอะมันจะเห็นภาพง่ายกว่าไงคะนึกออกปะคืออย่างเพราะว่าเราต้องเจอผู้คนใช่เราต้องเจอผู้คนมากมายแล้วคนส่วนใหญ่มั่นใจว่าบางคนก็ทำงานออฟฟิศนะครับหรือว่าราชการหรืออะไรเงี้ยคุณลองมองภาพดีๆนะสมมติว่าคุณกำลังเครียดอยู่นะเครียดอยู่แล้วแบบให้เพื่อนกำลังคุยกันเนี้ยแล้วพอเดินเข้าไปเพื่อนแม่งโหกำลังแบบกำลังคุยเรื่องละครน้ำเน่ากำลังนั่งดินทาคนอื่นเนี้ยแล้วคุณกระโดดเข้าไปร่วมด้วยอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมแทนที่แบบตัวคุณจะนะจะขยับขึ้นนะคุณจะแบบดิ่งลงไปทันทีเลยนะเพราะคุณก็ไปต้องเลือกรับฟังใช่เพราะคุณจะไปเอาเรื่องลบๆเข้ามาอีกนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับพอคุณรู้แล้วเอ้ยเขาดินทาคนอื่นนะคุณอยู่เฉยคุณออกมาคุณหลีกเลี่ยงนะครับแล้วคุณหาวิธีการคุณเฮ้ยโทรศัพท์เครื่องมา
ขายของดีกว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนโฟกัสดีกว่าขายของดีกว่าหรือว่าทำอะไรให้กับตัวเองให้ตัวเองมีความสุขเอ้ยดูการ์ตูนก็ได้เล่นเกมก็ได้นะครับให้ตัวเองแบบสบายใจแล้วคุณก็กลับไปนั่งทำงานต่อเห็นไหมคุณปรับบวกให้กับตัวคุณเองได้ซึ่งมันแบบมันมีวิธีง่ายๆแต่บางคนอ่ะชอบทำให้มันยากชอบทำให้มันยากเพราะอะไรป่ะพอเพื่อนคุยละครน้ำหน้าโอ้คุณคณะตกกันเอาลงไปร่วมด้วยตอนแรกว่าไม่คิดจะพูดยาวเนี่ยอ่ะทุกคนชอบทำให้มันยากเพราะอะไรป่ะเพราะกลัวถามว่ากลัวอะไรกลัวแตกต่างนี่แหละสิ่งสำคัญนะครับกลัวแตกต่างหลายๆคนกลัวแตกต่างจากคนรอบข้างคุณลองสังเกตตัวคุณดีๆนะจริงหรือเปล่านะสิ่งที่โค้ชบอกจริงไม่จริงคุณลองไปดูตัวเองดีๆนะครับคนหลายๆคนกลัวแตกต่างจากคนรอบข้างกลัวแตกต่างตรงไหนถามว่าให้ออกมาไลฟ์สดเจ้าออกมาเลยเฮ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเพื่อนแซวเฮ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวคนรู้จักเขามาดูเฮ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวคนนู้นเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวคนนี้นะคุณกลัวแตกต่างนะครับอันนี้คุณกลัวแตกต่างจริงๆนะครับมันมีความกลัวนะมันมีความกลัวอยู่ในใจนะครับคำว่าแตกต่างคุณก็รู้อยู่มันเกิดความรู้สึกว่าไงอ่ะเฮ้ยมันฉันเป็นอีกาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นหงอะไรเห็นปะคุณเปรียบเทียบตัวเองแบบติดลบเลยนะแต่ถ้าคุณอยากจะแตกต่างให้คุณแตกต่างแบบนี้นะเฮ้ยพวกนั้นน่ะเป็นกันฉันหงขาวเห็นไหมคุณให้พลังกับตัวเองนะให้พลังแบบว่าโหแม่งกูเจ๋งกูยิ่งใหญ่กูจะแตกต่างในแบบว่าเราไม่ใช่คนตัวเล็กให้ยิ่งใหญ่นะคุณคิดจะแตกต่างนะเนี่ยคือจริงๆคนส่วนใหญ่กลัวแตกต่างนะครับแต่ก็เลยร่วมไปด้วยใช่คือจะร่วมไปกับเขานะครับแต่ถ้าคุณเมื่อไหร่คุณตัดสินใจที่ฉันจะแตกต่างนะบางคนบอกเฮ้ยบ้าอย่างพวกเราอ่ะเรียนกฎแรงดูดใช่พวกเราเรียนกฎแรงดูดอะไรเงี้ยมันคืออะไรวะเราเป็นคนแบบ 3% ไงบ้าปะเนี่ยนะแต่ถ้าเราแบบกูบ้ากูมีตังค์กูบ้าแต่กูรวยกูบ้าแต่แบบรายได้กูเข้าทุกวันไม่รู้ก็กูจะบ้าเรียกว่าเราต้องเปลี่ยนโฟกัสนะสมมุติเวลาที่เจอสถานการณ์อะไรพวกนี้ให้เราเปลี่ยนโฟกัสนะคะจากเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนโฟกัสนะมันจะตกหลุมจริงๆนะคะและยิ่งคิดลบเสริมเข้าไปนะโหยิ่งแบบเกิดขึ้นตัวเราอ่ะยิ่งมันเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากใช้คำพูดว่าดับอนาคตนะคือพวกเนี้ยไม่อยากใช้ไปเลยแคนเซิลคือสิ่งต่างๆพวกนี้มันแค่เข้ามาเป็นบททดสอบเฉยๆค่ะแต่ว่าถ้าเราวางใจให้มันถูกที่นะวางใจถูกที่โดยที่ไม่เอาตัวเราอะลงไปในหลุมพรางพวกนั้นอะมันก็จะช่วยให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะผ่านไปได้แล้วก็สวยงามอะค่ะเนาะเพราะว่าอย่างพูดตรงๆนะคนที่เรียนกฎแรงดึงดูดไม่อยากให้แบบคิดลบถามว่าอย่างบางวันนะถ้าพี่ตูนนั่งอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าโอ๊ยลมพัดมาเย็นๆสบายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าฉันเหงาจังเลยชีวิตฉันแบบนี้พี่ตูนจะรีบแบบชวนสามีออกไปข้างนอกเลยนะก็คือเนี่ยที่ให้ไปขับรถเล่นกันนั่งขับรถเล่นกันดูอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบเพลิดเพลินแล้วก็ลืมสิ่งที่เราแบบกำลังจะอันนี้ลงไปเขาเรียกว่าปล่อยใจให้ไหลไปตามอะไรเงี้ยสถานการณ์นะคะไปโฟกัสที่ความสำเร็จกันดีกว่าค่ะแบบว่าเฮ้ยเงินฉันเพิ่มขึ้นทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวแทนก็หลั่งไหลมาทุกวันให้เราโฟกัสแบบนี้ดีกว่าขายของก็ขายดีขายง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเปลี่ยนที่โฟกัสใหม่เพราะว่าถามว่าปัญหาการเงินอ่ะสำหรับบางคนอ่ะมันเป็นปัญหาโลกแตกนะแต่ว่าถ้าคุณโมแต่คิดว่าเฮ้ยเงินไม่พอใช้แต่ว่าไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือเงินไม่พอใช้เป็นหนี้แต่เราก็ยังโฟกัสอยู่กับเนี่ยน่ะเฮ้ยเงินไม่พอคือสั่งติดตัวเองไงใช้ภาษาลบๆด้านการเงินกับตัวเองอะไรเงี้ยเช่นอะไรนะเงินหมุนเงินอะไรน่ะเงินหมุนเงินหนี้เงินอะไรพวกเนี้ยค่ะไม่มีเงินก็ยังใช้คำพูดนี้กับตัวเองเฮ้ยฉันไม่มีทุนเอ้าไม่มีทุนแล้วทำไมอ่ะไม่มีทุนมันก็สามารถที่จะสร้างอะไรขึ้นมาได้ค่ะอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับว่าขายของจะต้องลงทุนนะคะแค่แบบว่าเรากล้าหรือเปล่าถ้าเรากล้าที่จะเอาแรงกายแรงใจของเราอ่ะเสียสละเวลาไปทำเนี่ยทำไมมันจะไม่ได้ทำไมเราจะสร้างไม่ได้ดูอย่างน้องๆหลายๆคนนะคะเขาเริ่มจากตัวแทนไม่สต๊อกเห็นไหมน้องอย่างน้องก๊อฟน้องก๊อฟจะต้องมีจิตนะคะตอนนี้เป็นซูเปอร์ดีลเลอร์แล้วเริ่มจากตัวแทนไม่สต๊อกน้องทำโอ้โหแบบขึ้นเขาทำโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่หยุดทำแบบว่าทำด้วยความสนุกแล้วก็แบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือการที่เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วและอย่างของน้องอะไรพี่เอก
ใครอ่ะพี่ใหญ่ไหมคะน้องปาน้องโบนะแต่ละคนเขาก็เนี่ยครับเห็นไหมจากสาวโรงงานจากแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือเขาเรียกว่ามันมีการพอเราเริ่มตัดสินใจว่าเราจะเอาแบบนี้แบบนี้มันก็เกิดปฏิหารขึ้นนะคือคนเหล่านี้ก็จะบอกว่าจริงๆเขาก็หลังชนฝากันทุกคนนะเนี่ยเขาก็มาจากคำว่าหลังชนฝานะครับคือเขามันไม่มีทางที่จะถอยหลังแล้วอะคือเขาต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วเพราะว่าถ้าเขาถอยหลังไปก้าวเดียวเนี่ยคือจบเลยคือตัวเขาก็จบเลยนะครับคือสิ่งสำคัญต้องไม่ใส่ลบให้ตัวเองค่ะนะคือเราต้องไม่ทำร้ายตัวเองรู้ไหมว่าการที่เราแบบว่าทำให้ตัวเองเครียดปวดหัวหรืออะไรเงี้ยมันคือการแบบทำร้ายตัวเองนะแล้วคนที่ไม่สบายใจไม่มีความสุขก็คือใครอ่ะก็ตัวเราเนี่ยแหละที่มันไม่มีความสุขจริงไหมคะแล้วทำไมทำไมอ๋อหมดแล้วค่ะก็เชิญคุยเล่นๆเชิญคุยไปก่อนไงเพียนั่งสมาธิ5ครึ่งๆแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยไปดูครูลุงย้อนก็นะวันนี้นะครับวันนี้นะวันนี้โค้ชกับพี่ตูนน่าจะมาประมาณเท่านี้อาจจะเครียดอาจจะแบบนะไลฟ์อันนี้อาจจะแบบไม่เป็นไรไลฟ์นี้อาจจะแบบอันนี้นิดนึงนะครับอาจจะแบบเครียดๆนิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับหลายๆคนนะครับกับบางคนนะครับกับบางคนมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยจริงๆนะครับลองมาย้อนฟังดูนะครับย้อนฟังดูนะครับลองดูนะครับนะแล้วลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะครับเนาะเพราะว่าสิ่งต่างๆนะคนที่จะพาให้มันผ่านไปได้ด้วยดีก็คือตัวเราเนี่ยแหละไม่ใช่ใครหรอกค่ะใช่ตัวเราเนี่ยแหละที่จะต้องนำตัวเองไปเนาะถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าชีวิตมันแย่ลองหาอะไรหาเขาเรียกว่าสร้างความสุขในใจให้ตัวเองก่อนนะคะปัญหาวางไว้เพราะว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่านะตอนนี้เรายังแก้ไม่ได้ก็เอาวางไว้ก่อนคืออย่างพวกเราจะรู้ว่าถ้าเรียนกฎแรงดูดเราต้องทำยังไงแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้เรียนหรือว่ายังไม่เคยรู้อะไรเงี้ยก็คือสามารถอินบ็อกซ์มาถามเราได้นะคะเดี๋ยวพี่ตูนกับพี่เอกกับพี่ดวงคนเอกก็คือจะให้คลิปไปดูนะคะแล้วก็ลองไปฟังแล้วก็ดูซิว่าเฮ้ยเผื่อว่ามันจะช่วยเผื่อว่าจะช่วยเปลี่ยนชีวิตอะไรเราได้บ้างบางทีการที่เรายังไม่รู้สิ่งต่างๆนี้มันอาจจะไม่ถึงเวลาแต่วันนี้ถ้าคุณได้ฟังแล้วมาฟังย้อนหลังอะไรเงี้ยอาจจะถึงเวลาของคุณที่คุณจะได้เปลี่ยนชีวิตที่มันดีขึ้นแล้วอะค่ะเนาะอินบ็อกซ์มาขอคลิปจากเราได้นะคะพี่ตุ้มมีทั้งคลิปของแม่ครูสิตานะคะคลิป21วันเปลี่ยนชีวิตนะคะพิชิตความมั่งคั่งเนาะแล้วก็โปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งใช่ไหมแล้วก็มีคลิปสมาธิ2นะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็คือสามารถอินบ็อกซ์ถามได้เนาะอือฮึอ่ะโอเคเนาะทั้งนี้นะขอให้ทุกคนนะคะแบบว่าที่ได้ดูไลฟ์ครั้งนี้นะขอให้มีความสุขนะคะได้พบความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานนะคะในทุกๆด้านของชีวิตเนาะโอเคงั้นพี่ตุ้มพี่เอไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ำมอนกันเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากนะคะประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับจริงจริงจะมาตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนบ่ายแหละพอดีติดธุระกันนะคะก็เลยมาไม่ได้เนาะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ